สวัสดีค่ะพบกับป้าแอนพาไปอีกแล้ววันนี้ป้าแอนจะพาไปดูวานบลูด้ากรุ๊ปของป้าแอนนัดรวมตัวกันที่ร้านอาหารบลูด้าอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีเราใช้บริการทัวร์ของร้านนี้ตอนนี้ก็กำลังกินอาหารเช้ารอเวลาที่จะขึ้นเรือและแล้วก็ได้เวลาไปขึ้นเรือกันตรงนี้เป็นอ่าวบางตะบูนเราเช่าเรือสปีดโบ๊ทเหมาลำในราคา 12,000 บาทการมาดูวานบูด้าสะดวกสบายมากเลยค่ะมีผู้ให้บริการเรือหลายรายโดยเฉพาะที่หาดเจ้าสำรานมีเรือหลายสิบลำเลยค่ะลองค้นหาจาก Google ล่องเรือชมวานบลูด้าเพชรบุรีก็จะเจอค่ะราคาเรือประมงเหมาลำก็จะอยู่ที่ 5,000 บาทนั่งได้10คนถ้าตั้งต้นจากเพชรบุรีไปหาดเจ้าสำราญก็15กิโลเมตรแต่ถ้าจะมาขึ้นเรือที่อ่าวบางตะบูนจากเพชรบุรีก็23กิโลสะดวกตรงไหนก็เลือกไปที่นั่นเลยทัวร์ที่เรามานี่เขาจะมีไกด์ให้ด้วยไกด์ก็จะช่วยคอยถ่ายรูปถ่ายคลิปให้ด้วยแล้วเขาก็บริการดีมากเราก็เลยต้องยอมจ่ายแพงหน่อยหนุ่มเสื้อขาวข้างๆนี่คือคุณโอไกด์ของเราพี่รูปหล่อคนนี้ใต้ก๋งคนขับเรืออย่างเท่เลยการออกไปดูวานบูด้าไม่ใช่ว่าขับเรือออกไปแล้วจะเจอกันง่ายๆนะคะใต้ก๋งจะขับเรือไปในจุดที่วานเคยหากินแล้วก็จะจอดเรือแล้วก็ส่องกล้องมองหานกนางนวลถ้ามีนกนางนวลบินรวมกลุ่มกันเยอะๆนั่นแสดงว่าวานบูด้าหากินอยู่แถวนั้นก่อนที่เราจะมา1วันไกด์บอกว่าวานออกหากินแต่เช้ามากไกด์ก็เลยนัดให้เรามากันแต่เช้าและเราก็ออกเรือกันมาตั้งแต่7โมงครึ่งแต่วันนี้สงสัยว่าน้องวานจะตื่นสายเราขับเรือกันออกมาร่วม2ชั่วโมงใต้กงก็พยายามมองหากลุ่มนกนางนวลแต่หาไม่เจอเลยป้าแอนก็ได้แต่ภาวนาในใจน้องวานโผล่มาทีเถอะป้าแอนเริ่มจะเมาเรือแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงวิทยุวอกันว่าเจอวานแล้วทุกคนหูพึงตาสว่างเลยใต้กงเรือก็รีบตั้งเรดาร์บึงเรือไปอย่างรวดเร็วแต่ตอนนั้นเรือของเราแล่นตามหาน้องวานไปถึงมหาชัยเราต้องบิดเรือกลับมาที่บ้านแหลมเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเจอวานแค่เห็นฝูงนกนางนวลเราก็ดีใจแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ดับเครื่องเรือแล้วก็เฝ้ารอนี่ตอนนี้เราจอดเรืออยู่นะครับด้านขึ้นข้างๆเรือโอ้ยเอานี่โชว์หางด้วยนี่ครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยข้างเรือเราเลยเราดับเครื่องวิธีหากินของวานคือเขาจะว่ายต้อนปลากระตักให้รวมฝูงแล้วเขาก็จะอ้าปากงับทีหนึ่งช็อตที่เราเฝ้ารอก็คือตอนที่เขาอ้าปากนี่แหละพอเขาดำน้ำลงไปบางทีเขาโผล่อีกครั้งหนึ่งก็ไปอยู่สักไกลเป็นร้อยๆเมตรเลยเขาว่ายน้ำเร็วมากเหมือนหายตัวได้กว่าจะได้รูปของเขาแต่ละคลิปแต่ละช็อตไม่ง่ายเลยเราต้องคอยกวาดตาหาเขาตลอดขอบคุณภาพสวยๆชุดนี้จากคุณโอไกด์ของเราลำพังกล้องจากมือถือของป้าแอนพร้อมกับอาการเมาเรือคงถ่ายอะไรไม่ได้มากหรอก
วานบูด้าจะเริ่มปรากฏตัวให้เห็นตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีจนกลายเป็นฤดูท่องเที่ยวชมวานของคนแถบนี้ไปแล้วแต่ก็เอาแน่กับวานเขาไม่ค่อยได้นะคะเพราะบางปีเขาก็กลับไปเร็วใครจะมาดูให้รีบๆมากันเลยค่ะถ้าวานกลับไปแล้วต้องรอปีหน้าเลยนะอย่าลืมกดติดตามป้าแอนพาไปคราวหน้าจะได้ไม่พลาดว่าป้าแอนจะพาไปที่ไหนอีก